้เวลาแข่งขันนานที่สุดคือรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวระหว่างสเตฟานเอ็ดเบิร์กพบไมเคิลชางใช้เวลารวม5ชั่วโมงกับอีก26นาทีเมื่อวันที่12กันยายนปี1992คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อช่วงนี้เราจะไปดูสื่อออนไลน์ต่างประเทศนะครับว่ามีพาดหัวข่าวไหนที่น่าสนใจกันบ้างในช่วง Media Watch ครับไปดูนักกีฬาของ BBC ก่อนนะครับ BBC Sport ก็รายงานถึงการที่อาร์เซนอลไปเซ็นสัญญาดึงตัวดานนี่เวลเบกกองหน้าดาวรุ่งจากแมนยูไนเต็ดมาร่วมทัพค่าตัว16ล้านปอนด์นะครับเวลเบกตอนนี้อายุ23ปีก็ถือว่าเป็นดีกรีทีมชาติอังกฤษติดทีมมาทั้งหมด26ครั้งแต่จำเป็นต้องย้ายทีมเพราะว่าการย้ายเข้ามาเสริมทัพของแมนยูไนเต็ดของ ราดามิลฟาวเกานี่แหละครับซึ่งสถิติการลงเล่นของดานนี่เวลเบกให้กับแมนยูไนเต็ดนั้นลงสนามทั้งหมด142เกมยิง29ประตูแล้วก็นับว่าเป็นเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์มันตั้งแต่เกิดด้วยเข้ามาร่วมทีมอะคาเดมี่ของทีมเนี่ยตั้งแต่8ขวบเท่านั้นเองส่วนเวนเกอร์ที่ได้เวลเบกไปร่วมทัพบอกว่าทุกๆคนในทีมอาร์เซนอลให้การต้อนรับเวลเบกเป็นอย่างดีแล้วก็พร้อมแล้วที่จะได้เห็นเวลเบกเป็นกำลังสำคัญให้กับอาร์เซนอลในซีซั่นนี้ครับในขณะที่เรื่องของซามิเคดีร่าครับก็เตรียมที่จะมีโอกาสได้แต่งตั้งเป็นกัปตันทีมคนใหม่ของทีมชาติเยอรมันนะครับโดยที่ฟิลิปลามิโลสลาฟโกเซ่แล้วก็แพมมาร์ติซักเกอร์นั้นได้ประกาศอำลาทีมชาติเยอรมันไปแล้วนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครับซึ่งทางสมาคมฟุตบอลเยอรมันหรือว่าเดฟเบย์ก็ยืนยันนะครับว่าประกาศว่ากัปตันทีมคนใหม่นี่จะมีโอกาสประกาศกันในเร็วๆนี้ครับอาจจะเป็นวันนี้เลยด้วยซ้ำล่าสุดตะกี้นี่เพิ่งคอนเฟิร์มมาไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็สรุปว่าเป็นบาสเตียนชไวสไตเกอร์ใช่ครับได้เป็นกัปตันทีมคนต่อไปแทนที่ฟิลิปลามที่รีไทร์ไปแต่ว่าเกมทีมชาติที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้เนี่ยชไวนี่มีการบาดเจ็บไม่เล่นเพราะฉะนั้นจะใช้ผู้สับประตูมาเนลนอยเออร์เป็นคนทีมก่อนครับไม่ใช่แมตซูเมลด้วยที่ตอนแรกก็เป็นอีกแคนดิเดตอีกคนหนึ่งครับที่มีโอกาสเหมือนกันไปที่เรื่องของเควินดูแรนท์ครับก็รับเงินอีกแล้วครับต่อสัญญากับ Nike ผลิตภัณฑ์กีฬายักษ์ใหญ่เพิ่มอีก10ปีสัญญาระยะเวลา7ปีของเควินดูแรนท์กับ Nike ที่ทำไว้แต่เดิมนั้นหมดลงไปเรียบร้อยแล้วก็แหล่งข่าวใกล้ชิดก็รายงานต่อ ESPN ครับสื่อดังของอเมริกาว่า Nike ต่อสัญญากับ Durant ระยะยาวมากครับ10ปีเต็มๆนอกจากนี้รายงานข่าวเพิ่มเติมว่าสัญญาฉบับใหม่นี้ทำให้ฟอร์เวิร์ดจากทีม Oklahoma City Thunder จะมีรายได้เพิ่มเป็นอยู่ระหว่าง265ถึง285ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าบวก10ปีนี่ก็ 2,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์นะครับโอ้สุดยอดครับเรื่องราวอื่นๆในวงการกีฬามีทั้งเทนนิส US Open แล้วก็ทีมกอล์ฟไรเดอร์คัพด้วยมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันติดตามช่วง Sport World ครับเริ่มที่เรื่องของคริสเคิร์กกันก่อนนะครับโปรกอล์ฟชาวอเมริกันนะครับก็มีความหวังที่จะติดทีมไรเดอร์คัพของสหรัฐนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA Tour ครับโดยที่ FedEx Cup Series สนามที่2ในรายการ Deutsche Bank Championshipที่สนาม TVC Boston ในมูนรัฐเมซาซูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเคิร์กก็ออกรอบสุดท้ายแล้วก็ทำสกอร์ได้5อันเดอร์พาร์นะครับจบการแข่งขันก็มีสกอร์ถึง15อันเดอร์พาร์เอาชนะอันดับที่2ร่วมอย่างรัสเซลแฮนลีย์แล้วก็บิลลี่ฮอร์เชลนะครับ2คู่แข่งเพื่อนร่วมชาตินอกจากนี้ก็ยังเอาชนะทางเจฟโอกิวีจากออสเตรเลียไป2สโตรกด้วยนะครับส่วนรอยเมนรอยนะครับโปรมือ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือจบการแข่งขันอันดับที่5ร่วมครับด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ชัยชนะในครั้งนี้ได้ทำให้เคิร์กที่รั้งอันดับที่14บนตารางคะแนนไรเดอร์ครับถึงแม้ว่าจะหมดโอกาสติด1ใน9ผู้เล่นที่จะควอลิฟายติดทีมโดยอัตโนมัติแต่ว่าเขามั่นใจนะครับว่าจากผลงานในครั้งนี้จะทำให้ทอมวัตสันกัปตันทีมเนี่ยเลือกเขาติดทีมอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามเคิร์กเองก็ยอมรับนะครับบอกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยได้รับมาสำหรับโอกาสในการติดทีมไรเดอร์ครับซึ่งถ้าหากว่าได้รับเลือกจริงก็คงจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีโอกาสเขาก็ยังคงภูมิใจและก็มีความสุขกับชัยชนะในครั้งนี้ครับ
first putt he's missed inside of 10 feet, folks, in 2 days. This was Kirk's second out of the bunker at the par 3. ส่วนทางฝั่งยุโรปครับกัปตันทีมก็คือพอล มาคินเล่ก็ยอมรับว่าหนักใจมากกับการเลือกผู้เล่นที่จะเป็นโควต้าให้กัปตันเลือกมาอีก3คนเข้ามาติดทีมไรเดอร์คัพนะครับก็เขายอมรับว่าจำเป็นจะต้องตัดเรื่องความสนิทสนมส่วนตัวไปก่อนหลังจากที่ทีมยุโรปสหรัฐอเมริกาก็ได้ผู้เล่น9คนที่ทำผลงานดีแล้วก็ติดทีมแบบอัตโนมัติไปแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดังนั้นตอนนี้ที่เหลือก็เป็นงานของหัวหน้าทีมว่าจะเลือกใครเพิ่มเข้ามาติดอีก3คนสุดท้ายตามโควต้าของกัปตันทีมฝั่งยุโรปเนี่ยพอมาคิเล่ก็ยอมรับว่าทำใจลำบากมากที่ต้องหา3คนเข้ามาเพิ่มผู้เล่นหลายคนครับอยู่ในข่ายที่จะได้รับเลือกเข้ามาสู่ทีมไม่ว่าจะเป็นอีนโพเตอร์ลีเวสวูดลุคโดนัลฟรานเชสโกโมลินารีและก็โปรหนุ่มฟอร์มดีอย่างสตีเวนคาร์เกอร์ด้วยนอกจากนี้แมคกิเล่ยังบอกด้วยว่าการที่เขาเล่นอยู่ในทัวร์นาเมนต์นานร่วม21ปีก็เลยรู้จักสนิทสนมกับผู้เล่นทุกคนเป็นอย่างดีครับหลายคนเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมไรเดอร์ครับกับเขามาแล้วในครั้งก่อนๆมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากที่ต้องมาเผชิญหน้าแล้วก็บอกกับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งว่าเขาจะไม่ถูกเลือกให้ติดทีมหรือว่าการบอกปฏิเสธนั่นเองครับซึ่งทางเมื่อกี้เลยก็บอกบางทีเขาอาจจะหาทางออกด้วยกันเลือกผู้เล่นดาวรุ่งมาติดทีมก็เป็นได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปมีปัญหาผู้เล่นซีเนียร์ต้องมาหมางใจกันเองเมื่อกี้เลยบอกทิ้งท้ายว่าจะตัดสินใจเลือก3ผู้เล่นที่ดีสุดเข้ามาติดทีมยุโรปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การประกาศรายชื่อนักกอล์ฟชุดไรเดอร์ครับของทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวสารของไรเดอร์ครับ2014ผ่านรายการ Sport Today ของเราตั้งแต่วันนี้ไปจนจบทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับ Television เองก็จะถ่ายทอดสดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้จะมีขึ้นระหว่าง26ถึง28กันยายนนี้ครับครับและในช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าเรื่องของ US Open นั้นถือว่าเป็นกีฬาที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะครับในวงการเทนนิสครับ Grand Slam รายการสุดท้ายของปีล่าสุดนี่ทั้งโนวัคโจวิชและก็ดีมารีนะครับก็สามารถผ่านคู่แข่งได้นะครับแล้วก็ต้องมาเจอกันเองในรอบต่อไปครับถือว่าเป็นการรีแมตช์กันอีกครั้งนึงหลังจากที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาในปี2012แล้วก็เป็นดีมารีที่สามารถคว้าแชมป์ไปได้นะครับโดยที่อดิมารีนักเทนนิสหนุ่มมือ9ของโลกจากสหราชอาณาจักรครับก็เตรียมจะเจอกับโนเล่มือ1ของโลกจากเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับของ US Open ในปีนี้ที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแหละครับเมื่อได้นั้นคว้าแชมป์เมื่อปี2012นะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะโนวัคโจโควิชได้นะครับปีนี้นี่ฟอร์มยังถือว่าน่าสนใจนะครับมีมาตรฐานที่ดีหลังจากที่ผ่าตัดมาเจ็บไปหลายเดือนนะครับปีนี้เองก็มีช่วงที่ต้องฤดูกาลไม่ได้เล่นหลายเดือนเหมือนกันนะครับที่เจ็บไปแล้วก็กลับมาเล่นได้คราวนี้นะครับเจอกับโจวินเฟรดซองก้าที่เพิ่งจะคว้าแชมป์มาสเตอร์ได้นะครับในปีนี้มือ9ของรายการจากฝรั่งเศสแต่ว่าเมื่อได้ชนะไป3เซตรวดเลยนะครับสกอร์เบียดใน2เซตแรกนะครับ7ต่อ5ทั้ง2เซตส่วนเซตที่3จังหวะของแอดดี้มารีนั้นดีกว่าครับชนะไป6ต่อ4ก็จะไปเจอกับคู่ปรับเก่านะครับอย่างโนวัคโจโควิชอดีตแชมป์เมื่อปี2011นะครับโยโควิชนั้นเอาชนะฟิลิปโคชไรเบอร์มือ22ของรายการจากเยอรมันไปได้3เซตรวดครับแต่อย่างไรก็ตามก็ในแมตช์เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเขานั้นเหนื่อยครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศค่อนข้างร้อนครับมีผลกระทบโดยตรงต่อโนเล่พอสมควรนะครับชนะไป3เซตรวดเหมือนกันนะครับ 6-1 7-5 6-4 นะครับในเรื่องนี้อดิมารีก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอกับผู้เล่นหมายเลขหนึ่งของโลกครับเขาก็มีความทรงจำที่ดีกับการต่อสู้กับแอนดี้นะครับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของทั้ง2คนนะครับที่ต้องเล่นกันถึง5เซตในตอนนั้นเล่นกันร่วม5ชั่วโมงนะครับกว่าจะเป็นชัยชนะของแอนดี้ไปได้นะครับในการเดียวกันครั้งนี้ครับถ้าหากว่าเขาเล่นได้ดีกว่าก็มีโอกาสจะชนะเหมือนกันนะครับนี่คือมุมของอดิมารีส่วนโนวัคโจโควิชบอกว่ามารีเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็เต็มที่กับทุกแกรนด์สแลมครับถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับปัญหาการบาดเจ็บที่หลังแต่ก็ไม่ได้ทำให้ฝีมือของเขานั้นตกลงเลยนะครับแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้สำคัญสำหรับเขานะครับเนื่องจากว่าอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับหากว่าต้องการจะเอาชนะคู่แข่งให้ได้ครับเฮดทูเฮดเจอกันนี่โนเล่ดีกว่านะครับ12ครั้งที่โนวัคโจโควิชชนะนะครับและ8ครั้งที่อดีมารีชนะนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็60ต่อ 40% นะครับวัยเดียวกันเลยนะครับ27ปีครับคู่นี้แล้วเป็นมือขวาที่ทักษะเทนนิสพื้นฐานนั้นแน่นทั้งคู่ครับอ่า
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปอัปเดตนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงทีม Ryder Cup ของฝั่งยุโรปก็ปรากฏว่ากัปตันทีมแมคเคเล่นั้นเขาประกาศมาแล้วอีก3คนที่ใช้สิทธิ์กัปตันเลือกมาเองก็สรุปของทีมยุโรปได้ทีมครบแล้วนะครับปรากฏ3คนที่เรียกเข้ามาเนี่ยเป็นลุคโดนัลด์ครับแรงกิ้งอยู่อันดับ30ของโลกมีสตีเวนกาลาเชอร์ครับแรงกิ้งอยู่อันดับ33แล้วก็อีกคนนึงก็คือลีเวสบูดนะครับก็เป็น3รายนี้ที่เลือกจบเรียบร้อยแล้วของสหรัฐอเมริการอลุ้นในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็จะมีถ่ายทอดสดทางฝั่งเว็บไซต์ของ PGA ของเขาทาง Ryder Cup ของเขาด้วยนะครับไปต่อที่กีฬาในบ้านเรานะครับมีรายการสนุกเกอร์ระดับชิงแชมป์โลกแต่ว่าเป็นรายการที่ดูสนุกไปอีกแบบเนื่องจากว่าแข่งขันกันเพียงแค่6ลูกแดงเท่านั้นเองนะครับติดตามผลกันครับการแข่งขันในวันที่2ซึ่งรายการเต็มๆก็คือสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกแสงสมซิกเรดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2014แข่งกันที่โรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์พระราม3นะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาไปเดินขันรอบแรก48คนก็ใช้ระบบแบ่งสายกันอยู่นะครับแบ่ง8สายสายละ6คนพบกันหมดครับแล้วก็จะเอาอันดับ1ถึง4ของแต่ละสายเข้ารอบน็อกเอาท์32คนสุดท้ายรอบนี้ใช้ระบบตัดสินหาผู้ชนะ5ใน9เฟรมนะครับมีผลการแข่งขันของนักสนุกเกอร์ไทยมาฝากกันที่เราคัดมานะครับบุญยฤทธิ์เกียรติกุลมืออันดับ44ของรายการก็สามารถโค่นเอาชนะแบร์รี่ฮอกินมืออันดับ1ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์ขาดลอยครับ5ต่อ2เฟรมแล้วก็มีกฤษณัฐเลิศสัตยาธรมือ45ของรายการนักสนุกไทยแพ้กับจอห์นฮิกกินมือเก่าอันดับ4ของรายการจากสกอตแลนด์ไป2ต่อ5เฟรมผู้ชมติดตามรับชมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มในวันที่2ได้ทางช่อง True Sport 7และ True Sport HD 3นะครับตอนนี้ก็ยังมีลงแข่งอยู่ด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของสนุกเกอร์ที่เดี๋ยวว่าน่าสนใจไม่แพ้กันกับกีฬาอื่นๆนะฮะถูกต้องครับส่วนข่าวอื่นยังมีเยอะนะครับติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับของโลกชาวอเมริกันยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์การแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีที่สนาม Flushing Meadow มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสมัยที่6เอาไว้ได้อย่างเดียวแน่นหลังหวดเอาชนะคาเอียคาเนปีคู่แข่งจากเอสโตเนียไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเตรียมเจอกับราเวียเพเนต้ามือ11ของรายการจากอิตาลีที่เอาชนะเคซินดาลาคัวมืออันดับ29ของรายการจากออสเตรเลียไป2เซตรวดด้วยสกอร์7ต่อ5และ6ต่อ2ชิคาโกสกายเปิดถิ่นออลสเตทอารีนาต่อเวลา2ครั้งเฉือนเอาชนะอินเดียนาฟีเวอร์ส86ต่อ84คะแนนไล่ตีเสมอเป็น1ต่อ1เกมซีรีส์ในการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง WNBA Playoff 2014รอบชิงแชมป์สายตะวันออกโดยที่เกมนี้ซินเวียฟาวส์เซ็นเตอร์ของสกายเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด27คะแนนกับอีก7รีบาวด์ลุยส์แฮมิลตันแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ปี2008ของ Mercedes GP เผยยังไม่ถอดใจเลิกหวังแชมป์ฤดูกาลนี้แม้จะมีแต้มห่างจากนิโก้รอสเบิร์กเพื่อนร่วมทีมที่กำลังมีเรื่องบาดหมางกันถึง29คะแนนโดยแฮมิลตันชี้ว่ายังพอมีความหวังหากคว้าแชมป์อิตาเลียนกลางปีช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีโอกาสลุ้นคว้าเพิ่มอีก50แต้มหากเอาชนะอาบูดาบีกลางปีการแข่งสนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้ได้อีกด้วยคุณผู้ชมครับช่วงหน้าติดตามกีฬาไทยกันบ้างครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมครับช่วงหน้าติดตามไทยทูเดย์ครับวันนี้ในอดีต2กันยายนปี1994มิเกลอินดูเรนทำสถิติโลกด้วยการขี่จักรยานเป็นระยะทางไกลที่สุดถึง 53,040